Sunday ไหมยากไหมไม่ยากไม่ยากเรียนไม่ยาก the first เรียนแล้วเรียนแล้วเรียนแล้วลำดับที่หนึ่งวันที่หนึ่งของสัปดาห์ต่อไปเลย number two the second day ลำดับวันที่สองวันที่สองคือไม่ยากเลยไม่ยากเลยThe second day Second หมายถึงลำดับที่สองอักษรย่อเราใช้อะไรคะเวลาเราเขียนวันที่ Second วันที่สอง NDใช้อักษรตัวสองตัวสุดท้ายใช่ไหมคะ ND The second Number Three ไปนะทันไหมเอ่ยตอบด้วยนะครับตอบด้วย The fourth day ลำดับที่สี่ไม่เลี้ยงแล้วนะไม่เลี้ยงแล้วนะกระโดดแล้วนะเมื่อกี้ลำดับที่สองตอนนี้ลำดับที่สี่ลำดับที่สี่นับไม่ถูกนะคะใช่ Tuesday ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะลำดับที่สี่ต้องนับให้ถูกนะคะวิรวัฒน์ please answer Wednesday ไหมคะWednesday The fifth ลำดับที่เท่าไร The fifth ลำดับที่ห้านะลำดับที่ห้าเราไม่ใช่ Friday นะคะเราใช้ The fifth day ลำดับที่ห้าเอ๊ะวันอะไรบางคนบอกเสร็จแล้ว The fifth F-I-F-T-H ลำดับที่ห้าของสัปดาห์วันอะไรเอ่ย Thursday Thursday ไป The sixth day The sixth day is ลำดับที่เท่าไหร่ The sixth ลำดับที่หกอ๋อโอเคถ้าเขาหายก็อันเดินกูแก้ให The seventh day ลำดับที่เจ็ดวันสุดท้ายของสัปดาห์ภาชยนตร์ number six please answer number six the seventh day ไมโครโฟนอยู่ไหนคะภาชยนตร์ป่ะส่งให้เพื่อนด้วยลำดับที่
เจ็ดSaturday the seventh day is Saturday อย่าลืมเขียนด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยวันเดือนเอานะผ่านนะผ่านได้ยังคะคำตอบเดี๋ยวครูตรวจเองทบทวนออร์ดินอลนัมเบอร์นะที่เรียนไปแล้วดูนะคะทุกคนตั้งใจนะลำดับที่หนึ่งอ่านว่าไงเอ่ย the first ลำดับที่สองลำดับที่21 the twenty first 31The thirty first เห็นไหมคะลงท้ายด้วย1นะยกเว้นเลข11 first twenty first thirty first ไปลงท้ายด้วยเลข2 2ใช้คำว่าอะไรนะ second 22 twenty second 32 thirtySecond ใช้อักษรย่อคือ ND นะทบทวนตรงท้ายด้วยเลข3 3 23 33อ่านสิคะลำดับที่3 Third 23 20 Third 20 Third 33 30 Third 30 Thirdสี่อะไรเอ่ย fourth สิบเอ็ด eleven สิบสอง twelve สิบสาม twelve อย่าลืมนะสี่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามอักษรย่อเราใช้ th และตัวอื่นอีกนะคะอันนี้เป็นการทบทวนเขียนวันที่นะWhat is the date today? What is the date today? เดี๋ยวจะให้เป็นการบ้านแล้ววันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ฝึกตอบเกี่ยวกับวันที่วันและวันนะส่วนเดือนนั้นนะทบทวนให้ไม่ทันแต่ให้นักเรียนไปค้นคว้าเดือนทั้งหมด12เดือนเริ่มตั้งแต่ January ใช่ไหมคะเราจะอ่านว่าอย่างไรเขียนวันที่ลงไปในสมุดเลย1มกราคมเวลาเราเขียนเป็นภาษาอังกฤษเขียนอย่างไร January the firstนี่เป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ให้ไปทำเป็นการบ้านเขียนภาษาไทยลงไปและตัวอย่าง Iwan วันที่เวลาเราเขียนนะอันนี้วันนี้ให้เขียนเดือนมาก่อนแล้วก็เขียนวันที่ข้างหลังใช้อักษรย่อให้ถูกนะNumber two สองกุมภาพันธ์อันนี้ข้ออันนี้วันที่นะคะเราไปศึกษาไปค้นคว้าว่าจะเขียนว่าอย่างไรกุมภาพันธ์ February second the second เขียนเอาสามมีนาคมเขียนว่าไงเอ่ยสามมีนาคมMarch third ลงท้ายด้วย RD เดือนทั้ง12เดือนนี้ไปค้นเอาเองอ
เรียนเขียนภาษาไทยลงไป number 4ข้อที่4 4เมษายน4เมษายนเอ๊ะเมษายนเราใช้คำว่าอะไรเอ่ยเออะไรเอ่ย April ให้6ข้อนักเรียนไปเปิดคำศัพท์ได้ไหมจากไหนได้ปฏิทินเห็นไหมคะปฏิทินที่จริงมี12ข้อนะแต่เวลาเราไม่พอคราวหน้าเราจะมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งการเขียนวันที่นะคะวันกับวันที่นะนักเรียนนำเอาเลข ordinal number มาใช้ไหมมาใช้อักษรย่อใช้อย่างไรนั้นครูได้สรุปไปแล้วเพราะนั้นให้ทำต่อให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะนะเพราะนั้นถ้านักเรียนจำได้นักเรียนใช้ได้ถูกขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะ